เราก็ทำเรื่องอาเซียนมานานเรารู้ว่าอาเซียนเนี่ยมันก็ยังมีความหวังอยู่นะฮะเดี๋ยวตอนเย็นจะมีอาเซียนดีวอนนะครับเราก็ยังมีความหวังอยู่เราก็อยากเห็นว่าไอประเด็นเรื่องการค้าสารพิษการค้าอากาศของเสียไม่ว่าจะเป็นพลาสติกไม่ว่าจะเป็นเอเลเวสเนี่ยมันถูกบรรจุอยู่ในวาระการประชุมแต่ว่าน่าเสียดายที่ไม่มีเรื่องนี้เพราะว่ามันมีแค่สองเรื่องก็คือเรื่องหมอกข้ามพรมแดนกับเรื่องมลพิษพลาสติกที่อยู่ในทะเลซึ่งก็มีการทำงานมาจริงแล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะผนวกอันนี้เข้าด้วยเนื่องจากว่าเมื่อเร็วๆนี้ฟิลิปปินส์มาเลเซียก็มีการส่งกากของเสียพลาสติกกลับไปยังประเทศต้นทางมันก็เป็นจังหวะที่เป็นจุดเปลี่ยนจุดพลิกผันที่ประเทศในอาเซียนจะรวมตัวกันในการที่จะปกป้องไม่ให้อาเซียนกลายเป็นต่างชาติ